ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เจอกันที่นี่เป็นประจำนะคะทวนความเดิมกันสักนิดค่ะพลอยได้รู้ว่าคุณเปรมมีลูกกับบ่าวคนหนึ่งชื่อว่าตาอ้นพลอยขอตาอ้นเป็นลูกแล้วก็นำตาอ้นมาเลี้ยงบนตึกวันหนึ่งพลอยพาตาอ้นเข้าไปเยี่ยมช้อยและคุณสายช้อยชวนพลอยให้ตามเสด็จไปบางปะอินในงานถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพระองค์ใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสุพรรณภาควดีซึ่งเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5เผอิญว่าคุณเปรมต้องตามเสด็จด้วยพลอยได้ทีจึงขอตามเสด็จโดยจะเอาตาอ้นติดไปด้วยคุณเปรมก็อนุญาตทำให้พลอยดีใจมากนะคะที่จะได้ตามเสด็จไปบางปะอินอีกครั้งหนึ่งได้เดินทางร่วมกับคุณสายแล้วก็ช้อยได้รับลึกความหลังพลอยนางพิษและยายแจ่มซึ่งเป็นคนดูแลตาอ้นลงเรือเครื่องล่วงหน้าไปบางปะอินนี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะของสี่แผ่นดินวันนี้พลอยจะได้เดินทางไปบางปะอินค่ะแล้วก็ได้ร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่พลอยได้พบเห็นว่าทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ความทุกข์ความสุขและกฎธรรมชาติเท่าเทียมสี่แผ่นดินตอนที่32ค่ะพลอยมารู้ตัวเมื่อตอนที่ลงเรือว่าช้อยก็จะไปเรือด้วยกันตอนแรกนึกว่าช้อยคงจะต้องตามเสด็จทางรถไฟแต่ช้อยบอกว่าเสด็จท่านคงดีพระทัยที่พลอยตามเสด็จพอท่านทรงทราบว่าแม่พลอยจะตามเสด็จแต่มาเรือกับคุณอาท่านก็รับสั่งให้ฉันมาทางเรือด้วยถ้าท่านจะมีพระประสงค์ให้ฉันมาเป็นเพื่อนแม่พลอยจะได้คุยกันกลางทางไม่ต้องเหงาคุณสายที่นั่งฟังอยู่ในเรือก็ร้องขัดคอขึ้นบอกว่าโถเอ้ยคนเรานี่เมื่อไหร่จะรู้สำนึกตัวกันบ้างท่านไม่ให้ตัวตามเสด็จทางรถเพราะท่านกลัวว่าท่านจะต้องขายพระพักตร์น่ะสิไม่ว่าเอ๊คุณอานี่ชาติก่อนท่าจะทำกรรมกับฉันเอาไว้มากนะเนี่ยไม่ว่าฉันจะพูดจาอะไรคุณอาต้องขึ้นเทศสองธรรมาสขัดคอกับฉันทุกทีไปแปลกแท้ๆทีเดียวพลอยฟังคุณสายกับช้อยปะทะคารมกันก็รู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขเพราะนี่คือสิ่งที่คุ้นเคยนะคะพลอยได้กลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เคยชินช้อยหาเรื่องมาคุยให้ขบขันได้อยู่เรื่อยๆส่วนคุณสายนอกจากจะกลัวเรือล่มกลัวอันตรายต่างๆในน้ำแล้วก็ยังกลัวตาอ้นจะวิ่งซุกซนลงน้ำหายไปเพราะว่าพลอยเนี่ยเอาตาอ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังซนเลยทีเดียวคุณสายก็กำชับกำชานางพิษยายแจ่มแล้วก็คนห้องเครื่องอื่นๆให้คอยช่วยกันดูเสียงเอะอะอยู่ท้ายเรือพอเรือออกแล่นฝ่ากระแสน้ำระหว่างกรุงเทพถึงตลาดขวัญตาอ้นซึ่งเคยเดินทางเรือเป็นครั้งแรกก็เริ่มตื่นเต้นวิ่งเล่นไปมาอยู่ในเก๋งทำให้คุณสายต้องร้องตะโกนเรียกเสียงหลงอยู่หลายครั้งแต่พอเรือแล่นพ้นตลาดขวัญไปแล้วตาอ้นจึงได้เริ่มสงบแล้วก็นอนหลับเหตุการณ์ภายในทางด้านคุณสายก็เลยสงบลงตามไปด้วยช้อยขอตัวว่าจะไปนอนกับตาอ้นสักงีบหนึ่งบอกว่าเมื่อคืนนี้วุ่นวายกับการเก็บของอยู่จนดึกแล้วก็เลยไม่หลับไปตลอดรุ่งมีแต่พลอยนั่งเอนหลังพิงฝาเรือหน้าเก๋งไปแต่ผู้เดียว
เสียงคนเครื่องคุยกันได้ยินจากท้ายเรือนานๆก็มีเสียงคุณสายสอดขึ้นมาเสียงใครตำน้ำพริกข้างท้ายเรือเสียงน้ำที่แตกซ่าอยู่ทางหัวเรือดังอยู่ไม่ขาดประยะพลอยทอดอารมณ์มองดูทิวทัศน์สองข้างแม่น้ำอย่างพอใจต้นหมากรากไม้แลดูเขียวชอุ่มบ้านช่องราษฎรโผล่หลังคาขึ้นมารับแสงตะวันเป็นระยะสลับกับวัดวาอารามสองฝั่งแม่น้ำพลอยนั่งนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บางเรื่องก็ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นนานนักหนามาแล้วจนจำได้เพียงเลือนลางคราวที่ตามเสด็จบางปะอินคราวก่อนดูเหมือนว่าจะเกิดเมื่อวันซืนนี้เองพลอยยังจำความรู้สึกต่างๆได้หมดแม้แต่จะนุ่งห่มสีอะไรในวันตามเสด็จก็ยังจำได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเสด็จบางปะอินคราวนั้นก็คือตอนที่ได้ทราบข่าวว่าพี่เนื่องไปมีเมียที่นครสวรรค์มาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็ไกลตัวเหลือเกินราวกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีพลอยนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็แปลกใจจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยรักพี่เนื่องยิ่งกว่าสิ่งใดๆแต่มานึกดูในขณะนี้ก็ไม่เกิดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นปราศจากความวาบหวามในใจอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อนหรือนึกถึงเรื่องที่พี่เนื่องสละคำสัญญาก็ไม่ได้เกิดความทุกข์ระทมเหมือนที่เคยรู้สึกมาครั้งหนึ่งพลอยคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็อัศจรรย์ใจเพราะเป็นเรื่องของตัวแท้ๆแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปไม่นานเท่าไหร่ก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วไม่มีความหมายเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเกิดกับคนอื่นมิได้เกิดแก่ตนพลอยนึกถึงคุณเปรมแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่ามิได้รักคุณเปรมเหมือนกับที่เคยรักพี่เนื่องแต่ความรู้สึกที่มีต่อคุณเปรมก็เป็นความรู้สึกที่พี่เนื่องไม่เคยได้รับนึกถึงคุณเปรมพลอยก็ยิ่งแปลกใจเพราะถึงจะได้แต่งงานอยู่กินกับคุณเปรมได้ไม่กี่เดือนแต่ในความรู้สึกในใจนั้นคล้ายกับว่าได้กินอยู่กับคุณเปรมมานานนักหนามิใช่เวลาเร็วๆเลยภูมิประเทศสองฝั่งแม่น้ำผ่านไปเรื่อยๆเมืองปทุมพ้นไปแล้วบ้านเรือนสองฝั่งก็ห่างลงมีแต่เรือกสวนไร่นาพอตกบ่ายตะวันคล้อยเรือเครื่องก็เข้าสู่บางปะอินแล้วก็ถูกจูงไปเทียบไว้ที่คลองท้ายวังอันเป็นที่ที่กำหนดเอาไว้ให้ตอนบ่ายวันนั้นพลอยเข้าไปในวังบางปะอินกับคุณสายและช้อยเพื่อจัดเตรียมที่ประทับไว้สำหรับเสด็จซึ่งจะเสด็จมาจากรถไฟซึ่งคือเสด็จมาทางรถไฟจากกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นคือบรรดาข้าหลวงก็จะเดินทางมารอรับก่อนจัดเตรียมที่ทางก่อนรุ่งขึ้นอีกวันพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จถึงบางปะอินโดยทางรถไฟคราวนี้เจ้านายข้างในตามเสด็จมาเกือบทุกพระองค์ที่ประทับบนพระตำหนักวรนาถซึ่งเป็นที่ประทับสำหรับเจ้านายจึงเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่บ้างพอเสด็จเข้ามาถึงที่ที่จัดเตรียมไว้และทอดพระเนตรเห็นพลอยคอยรับเสด็จอยู่ที่นั่นก็ส่งพระสวนรับสั่งว่าพลอยมาด้วยก็ดีแล้วงานคราวนี้ใหญ่โตนักถ้าไม่ได้ดูไว้ก็จะไม่ได้เห็นอีกจากนั้นก็ทอดพระเนตรดูที่ทางที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่เมื่อวานแล้วก็รับสั่งกับพลอยอย่างทรงพระเมตตาว่าฝีมือนางพลอยข้ามองปราดเดียวก็จำได้ถึงเจ้าจะไม่เข้ามาคอยรับที่นี่ข้าก็ต้องรู้ว่าเจ้าเป็นคนจัดที่จัดทางเตรียมข้าวของไว้ให้แล้วนี่เจ้ามาแต่คนเดียวหรือมากับใครอีก
เสด็จรับสั่งถามและเมื่อพลอยกราบทูลว่าคุณเปรมก็ตามเสด็จมาในกระบวนและตาอ้นก็เอามาเลี้ยงเอาไว้ที่เรือเครื่องเสด็จก็ส่งพระสวนรับสั่งว่าทั้งผัวและลูกของผัวหอบกันมาพรุงพรังจริงนางพลอยและก็ยังอยู่ในท้องอีกทั้งคนเวลาไม่มีงานจะต้องไปไหนเจ้าไม่ต้องมาอยู่กับข้าก็ได้เดี๋ยวลูกผัวมาหาที่เรือไม่พบเขาจะพานทิ้งเสียเลยเวลาจะออกงานพระเมนจึงค่อยเข้ามาพลอยรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้กลับมาเฝ้าแหนคอยรับใช้เสด็จและรับสั่งด้วยเป็นปกติอย่างสนิทสนมเหมือนเมื่อครั้งก่อนประมาณ 2-3 วันหลังจากเสด็จถึงบางปะอินแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในไปยังสถานีรถไฟบางปะอินเพื่อรับพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีจากกรุงเทพกระบวนรถพระศพเข้าถึงสถานีในตอนสายพระโกศบรรจุพระศพนั้นประดิษฐานอยู่บนรถโถงซึ่งตกแต่งเป็นพิเศษพร้อมด้วยกระบวนพระอิสริยยศต่างและเมื่อพระศพถึงบางปะอินแล้วก็เชิญพระโกศลงเรือยาวมาขึ้นที่ท่าพระราชวังบางปะอินจากนั้นก็เชิญพระโกศไปประดิษฐานณพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ซึ่งสร้างไว้กลางสระในพระราชวังแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระศพณที่นั้น3วันและมีงานมหรสพสมโภชสองข้างพระที่นั่งไอสวรรค์ได้ปลูกสร้างเป็นพระพราและต่อสะพานเดินจากขอบสระถึงกันได้ตลอดแบ่งเป็นข้างหน้าข้างหนึ่งและข้างในอีกข้างหนึ่งในวันบำเพ็ญพระราชกุศลวันแรกพลอยแต่งขาวตามเสด็จขึ้นไปทางที่ประทับข้างในเมื่อส่งเสด็จแล้วพลอยก็นั่งอยู่กับพวกข้าหลวงตำหนักอื่นทางท้ายพระพราพอที่จะแลเห็นเจ้านายที่ประทับอยู่นั้นได้การพระราชกุศลดำเนินไปจนเสร็จแล้วพลอยนั่งอยู่เฉยๆมิได้สนใจเท่าไหร่นักเพราะไปมุ่งนึกถึงเรื่องที่นัดเอาไว้กับชอยว่าจะออกไปเที่ยวในตอนกลางคืนพองานที่พระที่นั่งไอสวรรค์เสร็จลงพลอยก็รู้ได้ว่าจวนถึงเวลาเจ้านายเสด็จกลับเพราะมีความเคลื่อนไหวภายในที่เจ้านายข้างในประทับแต่ในทันใดนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขึ้นผ่านทางเจ้านายข้างในและพลอยโดยมิได้คาดฝันและพลอยก็ได้เห็นสิ่งที่ประทับตราตรึงใจไปจนตลอดชีวิตนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจากที่ประทับด้วยพระพักอันเศร้าโศกอาลัยถึงพระราชธิดาที่อยู่ในพระโกศและพอทอดพระเนตรเห็นเสด็จพระองค์กลางผู้เป็นพระคณิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดากับกรมขุนสุพรรณภควดีก็เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาสวมกอดเสด็จพระองค์นั้นและต่างองค์ต่างทรงพระกันแสงพลอยใจหายด้วยความเศร้าสลดรีบหมอบก้มหน้าลงทันทีมิกล้าจะมองภาพนั้นในคอนั้นแห้งและตีบตันน้ำตาอุ่นๆออกมาอยู่เต็มสองเบ้าตาพลอยเพิ่งได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวของตนทรงพระกันแสงความทุกข์ระทมใจที่ตนเคยได้รับมาแล้วและแน่ใจว่าจะต้องรับต่อไปนั้นดูหมดความสำคัญลงไปในทันทีทันใดว่านับประสาอะไรแต่คนขนาดพลอยซึ่งเป็นแต่เพียงผู้ที่ไม่มีความสำคัญอย่างใดจะต้องเศร้าโศกจะต้องประสบความทุกข์เป็นครั้งคราวโดยต้องเสียของรักหรือพลัดพรากจากคนเป็นที่รักเพราะแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวเจ้าชีวิตของคนทั้งเมืองและสำหรับพลอยก็ถือว่าเป็นหลักของโลกมนุษย์นี้พระองค์ยังต้องประสบความวิปโยคเช่นกันหาทรงหลีกเลี่ยงจากการพลัดพรากจากคนที่รักหรือของที่รักนั้นได้ไหมพลอยหมอบก้มหน้าอยู่นานจนแน่ใจว่าน้ำตาแห้งแล้วจึงเงยหน้าขึ้นก็พอดีได้เวลาเสด็จกลับสำหรับรายละเอียดของงาน
พระราชทานเพลิงพระศพของเสด็จพระองค์ใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสุพรรณภาควดีนี้เดี๋ยวจะเล่าเกร็ดความรู้ให้ฟังในช่วงหน้านะคะตอนนี้ฟังเรื่องต่อกันก่อนเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญยังไม่หมดนะคะบ่ายวันนั้นค่ะคุณเปรมก็มาหาพลอยแล้วก็มากินข้าวที่เรือเครื่องคุณสายก็จัดสำรับเลี้ยงดูอย่างแข็งแรงคุณเปรมก็พูดคุยอยู่กับคุณสายแล้วก็ทำให้คุณสายเนี่ยปลื้มปิติยินดีมีอารมณ์ดีไปได้มากพอตกเย็นคุณเปรมกลับไปช้อยจึงออกมาจากในวังเพื่อรับพลอยไปเที่ยวงานตามที่ได้นัดกันไว้แต่ช้อยมาพร้อมกับหน้าตาที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายนะวันนี้มีข่าวไม่ดีเสียแล้วล่ะข่าวอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็จะมาหลอกให้ฉันตกใจอีกหรอกคราวนี้ข่าวจริงๆค่ะคุณอาฉันไม่ได้พูดเล่นหรอกสมเด็จพระองค์ใหญ่ทรงพระประชวรช้อยหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าผู้เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่กับพระอัครชายาองค์กลางเอ๊ะก็เมื่อเช้าฉันยังเห็นท่านเสด็จไปรับพระศพที่สถานีอยู่นี่ช้อยนั่นน่ะสิเหลวเสียอีกละกระมังยายช้อยระวังให้ดีเถอะท่านอยู่ของท่านดีๆไปหาว่าท่านประชวรเดี๋ยวถูกมะพร้าวห้าวยัดปากช้อยไม่สนใจต่อคำพูดของคุณสายแต่ตอบพลอยว่าฉันรู้แล้วพลอยแต่ท่านเสด็จไปทั้งประชวรเพราะเมื่อเช้าเพียงแต่ไม่ทรงสบายนิดหน่อยเท่านั้นแต่พอเสด็จกลับมาก็มีพระอาการหนักขึ้นพวกข้าหลวงเขาเล่าให้ฉันฟังว่าพระองค์ร้อนเหลือเกินไม่เคยเห็นพระอาการอย่างนี้มาก่อนเลยอย่าพูดมากไปเลยยายช้อยมดถ่อหมอหลวงท่านก็มีถมไปประชวรไข้ผิดอากาศถูกแดดถูกหน้าอย่างนี้อีกสองสามวันท่านก็หายอย่าไปพูดให้เป็นหนักหนาไปเลยสมพรปากคุณอาเถอะช้อยพูดหน้าขึมขึมพลอยตามช้อยไปในวังนิ่งๆไม่ได้พูดจาว่ากระไรกันอีกต่อไปคืนวันนั้นในสระใหญ่ที่พระราชวังบางปะอินสว่างสวยด้วยแสงไฟสิ่งที่เรียกร้องความสนใจที่สุดก็คือกระทงใหญ่ที่ลอยอยู่ในสระพลอยลงเรือพายกับช้อยแล้วก็พวกข้าหลวงตำหนักเดียวกันอีกสองสามคนเที่ยวพายดูกระทงเหล่านั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจกระทงใหญ่ที่มาลอยอยู่ในสระเป็นของเจ้านายข้าราชการและพ่อค้าคฤหบดีจัดทำมาสนองพระเดชพระคุณทุกกระทงจุดไฟสว่างสวยและประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆมีเครื่องยนต์กลไกอยู่ในนั้นบางกระทงทำเป็นรูปเรือรบย่อส่วนจากของจริงลงมาได้ขนาดแล้วก็มีครบทุกอย่างอีกกระทงหนึ่งทำเป็นรูปนางธรณีบีบมวยผมมีเครื่องสูบน้ำซ่อนอยู่ข้างในสูบน้ำจากสระให้ไหลออกมาทางมวยผมได้จริงเลยไปอีกทางหนึ่งเป็นกระทงทำเป็นรูปพญานาคจำศีลงดงามวิจิตรด้วยลวดลายสลักจนดูเหมือนกับว่าพญานาคนั้นมีชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าใครไปกระทบก็จะเคลื่อนไหวสำแดงอิทธิฤทธิ์นอกจากนี้ก็มีกระทงของอีกเจ้าของหนึ่งทำเป็นรูปกระโจมแตรที่มีของจริงอยู่ในพระราชวังนั้นย่อส่วนลงมาจนเหลือเล็กน่าเอ็นดูนี่คือส่วนหนึ่งของความตื่นตาตื่นใจที่พลอยได้เห็นพลอยพายเรือวนเวียนดูกระทงเหล่านั้นอยู่จนดึกดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อในสระนั้นเต็มไปด้วยเรือเจ้านายและเรือข้างในออกพายเวียนวนดูกระทงอยู่ทั่วกันมีเสียงทักทายกันเบาๆเสียงชมกระทงนั้นเปรียบกับกระทงนี้ดังอยู่ไม่ขาดกระทงที่นำมาลอยในสระนี้ลอยอยู่จนครบ3วันอันเป็นเวลาตั้งพระศพบำเพ็ญพระราชกุศลและในคืนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกระทงกระทงใดที่ได้รับรางวัลที่1ก็ให้ปักธงเหลืองไว้เป็นสำคัญเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ
้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้กับตอนที่32ของ4แผ่นดินก็คงจะต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการเล่า4แผ่นดินด้วยนะคะว่าณขณะนี้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกนะคะแล้วก็ครบรอบ100ปีพอดิบพอดีของการประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ต้องบอกว่าในขณะที่เรากำลังร่วมติดตามไปกับชีวิตของพลอยได้รับรู้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เราก็ได้มีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์ในสมัยนี้พร้อมๆกันไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญไม่น้อยทีเดียวค่ะและก่อนที่จะไปถึง4แผ่นดินกับเรื่องราวต่อไปนะคะก็ขอนำความรู้ที่เป็นเกร็ดความรู้ที่จะมาเสริมความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับงานสำคัญที่ทำให้พลอยเนี่ยได้มีโอกาสตามเสด็จมาที่พระราชวังบางปะอินอีกครั้งหนึ่งงานที่พลอยตามเสด็จมาที่บางปะอินครั้งนี้นะคะคืองานถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพระองค์ใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสุพรรณภาควดีนะคะหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมขุนสุพรรณภาควดีซึ่งพระองค์เป็นพระราชธิดาที่ประสูติตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอคือก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชนะคะกรมขุนสุพรรณภาควดีเป็นพระราชธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาแพรซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความรักครั้งแรกของรัชกาลที่5แล้วก็เป็นพระราชธิดาที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระราชธิดาที่อยู่เคียงข้างพระบรมราชนกมาตลอดนะคะในหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสรรสนีวีระสินชัยได้บอกเอาไว้ว่าในตอนที่รัชกาลที่5เสด็จขึ้นครองราชใหม่พระองค์ต้องเผชิญปัญหามากมายในขณะที่ทรงมีความทุกข์หนักก็มีพระราชธิดาพระองค์นี้อยู่เคียงข้างช่วยบรรเทาให้คลายทุกข์และเมื่อทรงเจริญวัยก็เป็นพระราชธิดาที่มีพระจริยวัตรงดงามชาววังเรียกขานกันว่าเสด็จพระองค์ใหญ่ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้มีหน้าที่ดูแลพระเจ้าน้องที่ยังทรงพระเยาว์และต่อมาโปรดสถาปนาให้ทรงกรมเป็นกรมขุนสุพรรณภาควดีกรมขุนสุพรรณภาควดีสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่26ตุลาคม2447พระชนษา37ค่ะรัชกาลที่5ทรงพระอาลัยรักพระราชธิดาพระองค์นี้มากนะคะจัดงานพระเมนอย่างยิ่งใหญ่และโปรดทรงพระภูษาขาวในงานพระเมนด้วยมีพระราชดำรัสว่าลูกคนนี้รักมากเป็นลูกคู่ทุกคู่ยากต้องนุ่งขาวให้แล้วก็โปรดให้สร้างพระเมนใกล้ต้นโพที่ทรงเพาะเมล็ดและทรงนำมาปลูกที่วัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินด้วยพระองค์เองนะคะคือทรงปลูกด้วยพระองค์เองแล้วก็มีพระราชดำรัสว่าต้นโพนี้คือพระชนมายุของพระราชธิดาแต่นอกเหนือจากเรื่องที่เสด็จพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนม์แล้วก็มีงานพระเมนที่ยิ่งใหญ่แล้วยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือในเวลาใกล้เคียงกันนะคะสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่ที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องสี่แผ่นดินเมื่อช่วงที่แล้วที่ช้อยบอกว่ากำลังทรงพระประชวรนะคะสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทราสรัตวานกรมขุนพิจิตร
กรมขุนพิจิตรเจ็ดจันทร์เป็นพระราชธิดาที่ประสูติแต่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์เรียกขานกันในหมู่ชาววังว่าสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่เป็นพระคณิษฐานะคะแต่ว่ามีพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าชั้นโทนะคะก็คือมีพระอิสริยยศมากกว่าเนื่องจากสูงกว่าเนื่องจากมีพระมารดาเป็นพระอัครชายาเธอแต่ว่าเสด็จพระองค์ใหญ่ประสูติจากเจ้าจอมมารดานะคะจึงมีพระอิสริยยศที่ต่ำกว่าคือเป็นเสด็จพระองค์ใหญ่อันนี้ก็เป็นการเรียกขานของชาววังนะคะว่าเป็นเสด็จพระองค์ใหญ่ส่วนพระองค์นี้คือสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่ทั้งสองพระองค์นี้สนิทแล้วก็รักใคร่กันมากนะคะคือเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นพี่น้องต่างพระมารดาแต่ว่าทรงสนิทกันยิ่งกว่าพี่น้องท้องเดียวกันทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ว่าเมื่อตอนที่เสด็จพระองค์ใหญ่ประชวรสิ้นพระชนเนี่ยสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่ซึ่งทรงสนิทกันมากก็ทรงเศร้ามากนะคะแล้วก็เสด็จไปทรงรับพระศพพระพี่นางที่สถานีรถไฟได้วันเดียวก็ประชวรไข้ขึ้นสูงพระอาการหนักมากประทับที่ตำหนักวรนาถเกษมสารซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในที่พระราชวังบางปะอินแล้วก็ไม่ได้เสด็จออกงานตอนนั้นเนี่ยเล่ากันว่าพระตำหนักร้อนมากนะคะต้องสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาฉีดขึ้นบนหลังคาแล้วก็ปล่อยให้ตกลงมาแทนฝนเพื่อบรรเทาความร้อนแต่พระอาการก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วและสิ้นพระชนหลังวันพระราชทานเพลิงพระศพเสด็จพระองค์ใหญ่เพียงแค่วันเดียวค่ะสร้างความโทมนัสให้กับล้นเกล้ารัชกาลที่5อย่างหนักหนาทีเดียวนะคะที่ต้องสูญเสียพระราชธิดาในเวลาใกล้เคียงกันถึง2พระองค์เล่ากันว่าเมื่อประทับยืนส่งพระศพที่เชิงบันไดตำหนักวรนาถทรงงนเงนจนต้องทรุดพระองค์ลงประทับนั่งเรื่องนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่กล่าวขานร่ำลือกันในหมู่ชาววังนะคะกับการที่เจ้านายทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนในเวลาไล่เลี่ยกันและเป็นเจ้านายที่มีความสนิทสนมและก็รักกันมากด้วยเอาละค่ะดิฉันก็แอบเล่าล่วงหน้าก่อนนะทำให้คุณฟังเดาได้ว่าเหตุการณ์ที่ช้อยมาบอกคุณสายเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาล่ะเราไปติดตามเรื่องราวจาก4แผ่นดินกันต่อเลยนะคะกับตอนที่32ช่วงที่2ค่ะก่อนถึงวันถวายพระเพลิงวันหนึ่งพลอยไม่ได้เข้าตามเสด็จในวังเพราะรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากนอนดึกมา2คืนช่วงนั้นอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะพลอยก็อาบน้ำประแป้งบรรเทาความร้อนแล้วก็หยิบหัวหอมกระจุกหนึ่งออกมานั่งปอกอยู่ที่หัวเรือเพื่อเอาไปให้เขาทำเครื่องและเพื่อฆ่าเวลามิให้มืออยู่เปล่าคนแต่ก่อนนี่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จริงๆนะคะมีอะไรก็พยายามหามาทำไม่ให้อยู่ว่างๆพลอยก็นั่งก้มหน้าก้มตาปอกหอมอยู่อย่างสบายอารมณ์มิได้นึกถึงสิ่งใดโดยเฉพาะพลอยจะนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะมารู้สึกตัวว่ามีใครคนหนึ่งมายืนอยู่บนตะลิ่งหน้าเรือห่างจากที่ที่พลอยนั่งไม่กี่มากน้อยพลอยก็เงยหน้าขึ้นดูว่าใครมายืนอยู่แล้วพอคนที่ยืนอยู่เห็นหน้าพลอยก็สะดุ้งสุดตัวทำท่าเหมือนกับจะถอยหนีแต่แล้วก็ได้สติทักขึ้นก่อนว่าแม่พลอยฉันไม่รู้ว่าแม่พลอยก็มาด้วยพลอยยิ้มยกมือไหว้แล้วก็ตอบว่าพี่เนื่องถ้าจะมาหาคุณอาละสิ
เชิญลงมาในเรือสิปรากฏว่าเป็นพี่เนื่องนั่นเองพี่เนื่องก้าวลงเรืออย่างระมัดระวังสายตายังจับอยู่ที่พลอยพอลงมานั่งพับเพียบที่หน้าเรือเรียบร้อยแล้วพี่เนื่องก็บอกว่าแม่พลอยสบายดีหรือไม่ได้พบกันมานานฉันคุมทหารมารักษาการที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันย้ายมาอยู่กรุงเก่าดึกว่าคุณอาสายจะตามเสด็จฉันก็เลยถามเข้ามาจนถึงเรือลำนี้พี่เนื่องก็เป็นทหารนะคะย้ายลงมาอยุธยาแล้วก็มาเจอพลอยจนได้แต่ตอนนี้พลอยก็คงไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วล่ะค่ะพลอยก็ตอบว่าฉันไม่ได้พบพี่เนื่องหลายปีเหมือนกันทีแรกฉันเกือบจำไม่ได้พี่เนื่องอ้วนขึ้นกว่าเก่าฉันสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้อะไรพี่เนื่องเห็นจะสบายดีพี่เนื่องก็ตอบว่าก็เรื่อยๆและตอนแม่พลอยแต่งงานแม่บอกฉันขึ้นไปเหมือนกันตอนนั้นฉันเตรียมตัวจะย้ายก็เลยลงไปช่วยไม่ได้พลอยก็เบือนหน้าเข้าไปในเก๋งเรือนะคะแล้วก็ร้องเรียกนางพิษฝ่ายนางพิษพอได้ยินเสียงพลอยเรียกก็โผล่หน้าออกมาแล้วก็อุ้มตะอ้นออกมาด้วยพอเห็นหน้าพี่เนื่องนางพิษก็เบิกตาโตโอ้โหคุณเนื่องหายไปไหนมาไม่ได้พบได้เห็นกันมาตั้งแต่ปีมะโวก็อยู่แถวๆนี้แหละพิษไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกพิษเอาตะอ้นมานี่แล้วไปเรียนคุณว่าคุณเนื่องมาหาดูเหมือนคุณจะทำเครื่องอยู่ท้ายเรือนางพิษก็หายหน้าเข้าไปตามคำสั่งพี่เนื่องมองดูตะอ้นแล้วก็กลืนน้ำลายถามว่าแม่พลอยนั่นมันตัวอะไรจะว่าลูกของแม่พลอยก็เห็นจะไม่ใช่พลอยก็หัวเราะไม่ใช่แน่เทียวพี่เนื่องลูกคนอื่นฉันขอเข้ามาเลี้ยงน่ะเอ้าลูกคนอื่นหรือหน้าตาน่าเอ็นดูดีพลอยก็เลยถามบ้างว่าแล้วป่านนี้ลูกพี่เนื่องมีโตแล้วเหรอโตกว่านี้หน่อยนึงวิ่งแข็งแล้วพูดเป็นต่อยหอยเหมือนยายช้อยเสียแต่ขี้โรคเจ็บไม่ได้หยุดคุณสายก็กระปรี้กระเปร่าออกมาจากเก๋งเรือมองหน้าพลอยอย่างหนักใจนะคะแต่เมื่อเห็นพลอยนั่งพูดจากับพี่เนื่องเป็นปกติก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วก็ทักทายปราศัยนั่งคุยกันอยู่3คนจนได้เวลาพี่เนื่องก็ลากลับพร้อมกับสั่งให้มาอีกระหว่างที่อยู่บางปะอินไม่ใช่เฉพาะคุณสายที่รู้สึกถอนหายใจด้วยความโล่งอกพลอยเองก็เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าในใจของพลอยจะเป็นปกติแล้วแต่พลอยก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าหากได้พบพี่เนื่องเข้าจังๆจะทำอย่างไรความรู้สึกที่ล้มหายไปแล้วจะผุดขึ้นมาอีกหรือไม่แต่การพบกันในวันนี้พิสูจน์ให้พลอยแน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากพี่เนื่องอีกต่อไปแล้วพี่เนื่องกลายเป็นเพียงคนรู้จักคนหนึ่งเท่านั้นพี่เนื่องเป็นแต่เพียงหลานคุณสายพี่ของช้อยพี่เนื่องคนที่เคยอยู่ในหัวใจของพลอยนั้นตายไปนานแล้วไม่มีใครจะปลุกให้ฟื้นขึ้นได้อีกรุ่งขึ้นอีกวันราวบ่าย2โมงพลอยก็นุ่งขาวตามเสด็จไปถวายพระเพลิงกรมขุนสุพรรณภควดีที่พระเมรุวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งอยู่ที่เกาะบางปะอินเจ้าพนักงานเชิญพระศพจากพระที่นั่งไอสวรรค์ในพระราชวังลงเรือยาวพร้อมด้วยกระบวนพระอิสริยยศแล้วก็เคลื่อนกระบวนทางชลมารคอ้อมเกาะบางปะอินไปหยุดกระบวนเทียบท่าเชิญพระศพขึ้นทางท้ายเกาะตรงข้ามกับตำบลบ้านแป้งแล้วจึงเชิญพระศพขึ้นพระเมรุที่ปลูกขึ้นข้างต้นโพในวัดนิเวศต้นโพเหล่านั้นมีจำนวนเท่าพระชนมายุของเสด็จกรมขุนสุพรรณพอดีหมู่คนที่ไปในงานวันนั้นก็นุ่งขาวเป็นส่วนมากบรรดาพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงขาวจะมีทรงดำก็แต่พระเจ้าน้องยาเธอ
และน้องนางเธอพวกข้าหลวงที่ตามเสด็จจับกลุ่มกันซุบซิบเรื่องข่าวการประชวรของสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่เพราะในวันนั้นประชวรหนักเสด็จงานไม่ได้ซึ่งตามความจริงตั้งแต่วันเสด็จไปรับพระศพที่สถานีรถไฟแล้วก็เริ่มประชวรมิได้เสด็จออกงานอีกเลยในวันถวายพระเพลิงทุกคนแสดงอาการหนักใจเพราะประชวรมากนักในว่าถึงกับเพ้อตรัสเป็นภาษาฝรั่งชอยนั่งอยู่ข้างๆพลอยแถวท้ายพับพราคุยกันเรื่องข่าวประชวรบ้างแล้วก็เรื่องอื่นๆบ้างขณะที่คุยกันชอยก็หยุดนิ่งเฉยๆมองท้ายกลุ่มข้าราชการที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเอื้อมมือมาสะกิดพลอยแล้วถามว่าพลอยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรเหรอชอยโน่นแน่ใครแต่งทหารยืนอยู่โน่นโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พลอยมองตามสายตาชอยไปก็เจอพี่เนื่องแต่งเครื่องแบบนายทหารยืนอยู่อย่างสงบเสงี่ยมก็หัวเราะอ๋อนึกว่าใครฉันก็ลืมบอกชอยไปพี่เนื่องมาหาคุณป้าที่เรือเครื่องเมื่อวานนี้งั้นเหรอฉันก็ไม่ได้ออกไปแล้วพลอยพบเขาหรือเปล่าฉันนั่งอยู่หน้าเรือพอดีทักทายกันไปตามเรื่องพี่เนื่องบอกว่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ที่อยุธยาค่อยใกล้กรุงเข้ามาหน่อยเห็นบอกกับคุณป้าว่าจะมาที่เรืออีกชอยก็คงได้พบหรอกก่อนกลับนี่แหละฉันก็อยากจะพบสักทีหนึ่งเหมือนกันไม่ได้พบมานานและเมื่อแม่พลอยพบกันจังหน้าแม่พลอยไม่นึกหมั่นไส้บ้างเหรอเปล่าเลยพลอยตอบยิ้มยิ้มทอดตามองไปทางหมู่มหาดเล็กเห็นคุณเปรมยืนอยู่แล้วก็กระซิบถามชอยว่าชอยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นบ้างไหมอะไรอีกล่ะชอยกวาดตามองไปที่พลอยมองอยู่พอเห็นคุณเปรมยืนอยู่อีกด้านหนึ่งชอยก็หัวเราะด้วยเข้าใจในความหมายของพลอยได้ตลอดว่าพี่เนื่องนั้นหมดความสำคัญเสียแล้วเพราะมีคุณเปรมเป็นคนสำคัญเข้ามาแทนที่เมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นเจ้านายที่ตามเสด็จก็เริ่มทยอยเสด็จกลับไปบ้างทำให้ที่ประทับในวังซึ่งต้องเบียดเสียดก็ค่อยๆว่างลงพลอยช่วยคุณสายตระเตรียมข้าวของสำหรับเดินทางกลับกรุงเทพแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโกลาหลหาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์กันโดยกระทันหันเพราะสมเด็จพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนลงด้วยไข้พิษงานพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งเพิ่งเสร็จไปโดยอัญเชิญพระศพจากกรุงเทพขึ้นไปถวายพระเพลิงที่บางปะอินแต่พองานพระศพนั้นเสร็จลงงานพระศพพระเจ้าลูกเธออีกพระองค์หนึ่งก็เริ่มขึ้นอย่างที่ใครมิได้คาดฝันเอาไว้คนในวังทุกคนต้องสะดุ้งสะเทือนต่อการวิปโยคอันเต็มไปด้วยความตระหนกใจเจ้าพนักงานต้องรีบตระเตรียมงานส่งน้ำพระศพโดยรีบด่วนข้าวของที่จะต้องใช้ในการนี้ตลอดจนพระโกศใส่พระศพอีกองค์หนึ่งต้องนำขึ้นมาจากกรุงเทพโดยขบวนรถเร็วเจ้านายข้างหน้าที่เสด็จกลับลงไปกรุงเทพแล้วก็ต้องเสด็จกลับขึ้นมาอีกโดยด่วนเพื่อให้ทันส่งน้ำพระศพสมเด็จหญิงพระองค์นั้นและเมื่อส่งเสร็จใส่พระโกศแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพพร้อมด้วยเจ้านายส่วนพระโกศนั้นเจ้าพนักงานเชิญใส่เรือล่องกลับกรุงเทพอีกกระบวนหนึ่งพลอยนั่งเรือกลับกรุงเทพด้วยจิตใจอันเศร้าหมองมองเห็นความสำคัญของตนน้อยลงไปอีกพลอยนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใจหายพระองค์เพิ่งพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่เสร็จสิ้นไปพระเจ้าลูกเธออีกพระองค์หนึ่งก็ด่วนสิ้นพระชนลงอีกพระศพหนึ่งแห่ขึ้นมาจากกรุงเทพเพื่อจะได้แห่อีกพระศพหนึ่ง
ลับในการเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวเดียวกันมัจจุราชนั้นมิได้ยกเว้นให้แก่ใครและวงล้อแห่งชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายและการพลัดพรากสูญเสียของรักนั้นกว้างขวางนักไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เต็มไปด้วยพระราชอิสริยยศและพระราชอำนาจหรือยาจกเข็นใจเพราะพลอยดำรงชีวิตต่อไปหลังจากนั้นด้วยความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในตอนขากลับจากบางปะอินมากกว่าขาไปจากนี้ไปชีวิตของพลอยก็ดูเหมือนว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังเตรียมที่จะเป็นแม่คนจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับชีวิตของพลอยต่อไปอีกบ้างติดตามได้ในตอนหน้านะคะสี่แผ่นดินตอนที่33ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง